กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงความเป็นมาของธุรกิจที่เลือกนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคำว่าความหมายของคำว่าหมาล่าก่อนฮะคำว่าหมานะฮะแปลว่าชาส่วนคำว่าล่าแปลว่าเผ็ดดังนั้นหมาล่าจึงหมายถึงอาหารที่ทั้งเผ็ดทั้งชามาล่าจริงๆแล้วนะครับเป็นสูตรเครื่องเทศที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนลักษณะเหมือนพริกป่นในไทยเรานี่แหละฮะแต่เขาจะใช้เครื่องเทศที่เรียกว่าฮวาเจียวเป็นส่วนผสมซึ่งเจ้าเครื่องเทศชนิดนี้ทำให้เกิดอาการชาในปากของเราครับสำหรับชาวจีนแล้วมาล่าสามารถนำไปกินกับทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้มผัดย่างโดยเฉพาะคนนิยมรับประทานกับเนื้อแกะฮะเพราะมาล่าสามารถดับกลิ่นสาบของเนื้อแกะได้อย่างดีเยี่ยมด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นี้เองฮะทำให้ภายหลังได้มีการนำมาล่าเข้ามาขายในประเทศไทยโดยเริ่มจากจังหวัดเชียงรายค่อยๆฮิตมายังจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในประเทศไทยนั้นค่อนข้างแตกต่างจากจีนตรงที่ว่าเราเน้นปิ้งย่างอย่างเดียวเท่านั้นและมีการนำเนื้อชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อวัวเครื่องในหมึกมาย่างเป็นมาย่างแล้วปรุงด้วยเครื่องมาล่าซึ่งแต่ละร้านก็จะมีกลักและสูตรการหมักเนื้อที่แตกต่างกันออกไปครับครับถามว่าทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้ล่ะฮะเพราะมันเป็นที่นิยมฮะถามว่าทำไมมันเป็นที่นิยมเพราะว่าชาวขอนแก่นฮะขอนแก่นมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาหารปิ้งย่างแล้วก็หมูกระทะเต็มแบบแทบมุมเมืองเลยฮะและยิ่งมาล่าเป็นอาหารรสชาติที่ค่อนข้างแปลกใหม่แถมยังสามารถกินแก้มกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่แปลกที่จะมาล่าจะเป็นอาหารที่แบบฮิตในขอนแก่นนะฮะครับต่อไปจะเป็นต้นทุนการผลิตของร้านมาล่าเปสซ่าชาลินนะฮะค่า DM วัตถุดิบทางตรงใช้ไปจะมีผงมาล่าเครื่องในหมูไก่เนื้อวัวหมึกค่า DL ต้นทุนการผลิตจะมีพ่อครัวค่า OSค่าใช้จ่ายในการผลิตจะมีค่าเสื่อมเตาย่างค่าไม้เสียบมาล่าค่าถุงพลาสติกค่าเช่าร้านค่าเชื้อเพลิงส่วนที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิตนะฮะคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจะมีค่าพนักงานขายค่าป้ายโฆษณาค่าโฆษณาใน Facebook ครับต่อไปจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะเงินสดสินทรัพย์จะมีเงินสดสินค้าซื้อมาเตรียมขายอุปกรณ์การขายวัตถุดิบมาล่าหนี้สินจะมีหนี้ค่าเช่าร้านและก็เจ้าหนี้ครับส่วนของเจ้าของก็จะมีทุนครับต่อไปจะเป็นงบกำไรขาดทุนรายได้ได้จากการขายมาล่าค่าใช้จ่ายค่าเช่าร้านค่าเสื่อมเตาย่างค่าไม่เสียบมาล่าค่าถุงพลาสติกค่าเชื้อเพลิงกำไรได้จากรายได้รวมด้วยค่าใช้จ่ายครับผลออกมาก็จะเป็นกำไรต่อไปจะเป็นตัวอย่างรายการทำบัญชีร้านมาล่าเพซ่าชาลินนะ1. ลงทุนเปิดร้านขายมาล่า 100,000 บาท 2. ซื้อวัตถุดิบมาล่ามายังไม่ชำระ 50,000 บาท 3. ขายมาล่าเป็นเงินสด 25,000 บาทต้นทุน 1,250 บาท 4. ขายมาล่าเป็นเงินเชื่อ 75,000 บาทต้นทุน 4,000 บาท 5. กู้เงินและนำเงินกู้เข้าบัญชี 150,000 บาท 6. ซื้อเตาย่างเพิ่ม 12,500 ชำระโดยการโอนเงินทางธนาคาร 7. จ่ายเงินเดือนพ่อครัว15,000 บาท 8. รับใบแจ้งหนี้ค่าเช่า 10,000 บาท 9. รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟ 2,500 บาท 10. จ่ายชำระหนี้วัตถุดิบมาล่า 25,000 บาท 11. รับชำระหนี้การค้า 125,000 บาทต่อไปจะเป็นกระดาษโทษ5ช่องของรายการบัญชีขั้นต้นนะฮะสินทรัพย์ก็จะมีบวกเงินสด 100,000 บาทบวกมาล่า 50,000 บาทบวกเงินสด 25,000 บาทลบมาล่า 1,250 บาทบวกลูกชิ้นบวกลูกหนี้ 75,000 บาทลบมาล่า 4,000 บาทบวกเงินฝาก 150,000 บาทลบเงินฝาก 12,500 บาทบวกเจ้าย่าง 12,500 บาทลบเงินสด 15,000 บาทลบเงินสด 25,000 บาทบวกเงินสด 125,000 บาทลบลูกหนี้ 125,000 บาทรวมสินทรัพย์ก็จะมี 3
154,750 บาทนี่ถึงก็จะมีบวกเจ้าหนี้ 50,000 บาทบวกเงินกู้ 150,000 บาทบวกหนี้ค่าเช่า 10,000 บาทบวกหนี้ค่าน้ำค่าไฟ 2,500 บาทลบเจ้าหนี้ 25,000 บาทรวมนี่ถึง 187,500 บาทตัวของเจ้าของก็จะมีทุน 100,000 บาทครับรวมเป็นเงิน 100,000 บาทรายได้ก็จะมีรายได้ 25,000 บาทแล้วก็ 75,000 บาทรวมเป็น 100,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายครับจะบวกต้นทุน 1,250 บาทบวกแล้วก็บวกต้นทุน 4,000 ค่าจ้าง 15,000 บาทค่าเช่า 10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟ 2,500 บาทรวมเป็น 32,750 บาทต่อไปจะเป็นงบกำไรขาดทุนนะฮะรายได้ขายมาแล้วได้เงิน 100,000 บาทค่าใช้จ่ายค่าต้นทุน 1,250 บาทบวก 4,000 บาทค่าจ้างพ่อครัว 15,000 บาทค่าเช่าร้าน 10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟ 2,500 บาทรวมเป็นเงิน 32,750 บาทกำไรน่าจากรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายนะฮะจะเหลือ 67,250 บาททำไปเป็นงบแสดงฐานะนะฮะสินทรัพย์ 354,750 บาทหนี้สิน 187,500 บาทตรงให้เจ้าของ 100,000 บาทกำไรจะเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินฮะผลก็คือ 67,250 บาทซึ่งงบกำไรขาดทุนผลของกำไรจะเท่ากับงบแสดงฐานะนะฮะถึงจะถือว่าเราทำงบการบัญชีได้ถูกต้องครับ